เอาลาจากเรื่องนั้นไปที่เรื่องซึ่งมันก็เกี่ยวกันแหละแลวนั่นก็คือการเมืองไทยในยุคนี้ใช่ไหมการโหวตนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วนะเวลานี้ไม่ได้มีอะไรให้วิเคราะห์มากนะครับแค่รอว่าตกลงแล้วเนี่ยจะโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่เท่าไหร่และพอถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจะมาโหวตให้แคนาด i นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเศรษฐวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีได้จริงหรือไม่ หรือสอสอของรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐจะมาโหวตให้เฉยๆแล้วเสร็จลลาพอมีการเสนอชื่อเศรษฐาธิวิสินเนี่ยสวเนี่ยแผลงฤทธิ์แล้วก็บ้ยวแล้วก็ไม่มาผมคิดว่ามันเหลือแค่นั้นคือถ้าสวไม่เบี้ยวแล้วก็มากันเนี่ยมากันพร้อมๆกับสสอของพรรคลุงๆเนี่ยซึ่งเหมือนกับว่าลุงๆวางมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วสส,อสอมาเทคะแนนให้แล้วเศรษฐาได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสวต้องมาด้วยมากพอ อันนี้คือสวต้องมาด้วยมากพอนในกรณีที่พักเก้าไกลไม่เล่นด้วยแต่ถ้าพักเก้าไกลเกิดเล่นด้วยยอมเสียคะแนนกับฐานเสียงของตอนเองซึ่งเอาจริงๆแล้วการที่พักเก้าไกลโหวตให้พักเพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลได้สําเร็จเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นการแสดงสปิริตก็จริงสมมติว่าเขายอมทําตามวาระนั้นซึ่งหลายคนก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เก้าไกลจะทําแต่ว่าถ้าเขายอมทําตามวารร้ะนเนี่ยเก้าไกลเขาก็เสียคะแนนนะฮะจากฐานมูลชนเขาเองนะ เขาเสียคะแนนจากฐานมวลชนเขาเองนะแต่สมมุติว่าถ้าเขายอมเนี่ยโอเคตั้งรัฐบาลได้โดยที่สวไม่ต้องโหวตให้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมสอวต้องมาในกรณีที่เลวร้ายที่สุดสําหรับคุณเสรษฐาก็คือว่าสวไม่มาเบี้ยวแล้วก้าวไกลก็มายกมือให้คุณเสรษฐาก็อดเป็นซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นลูกบอลก็จะไปตกอยู่ในแดนของคุณอนุทินชาวกรุกลและพลเอกประวิตริวงสุวรรณแต่วันน่าเวลานี้เท่าที่ประเมินดูโอกาสที่ เพื่อไทยจะโดนหลอกอะไรอย่างนั้นน่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะว่าถ้าเพื่อไทยโดนหลอกขนาดนั้นถึงเวลาขั้นตอนในการตั้งนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการตั้งนายกรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยจริงๆแล้วถ้าเพื่อไทยไม่เล่นด้วยรัฐบาลหน้าก็คงจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูฮะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในที่สุด